ไปโอ้โหอันนี้กูจะหลอกทำไมล่ะบอทมันเปิดโปใส่อะเด้ดีขึ้นเยอะอะคือเก่งขึ้นเยอะอะแบบเก่งขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยอะแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองใช้แอดออนเลยนะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักก่อนละกันและคลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv/snaptv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวกระต่ายนะครับผมนะหรือ The Huntress นั่นเองนะครับตัวนี้เพิ่งได้รับบัฟมานะครับก็คือมีอะไรบ้างนะมียกขวานไวขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขวานประมาณนี้นะไอ้ยกขวานแล้วเดินเร็วเหมือนจะโดนเอาออกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีการปรับแอดออนเพิ่มมาด้วยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขวานมาให้แล้วนะครับมันก็เลยเปลี่ยนแอดออน2อันนี้นะครับเข็มขัดกับห่วงหนังเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นแอดออนที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเพิ่มขวานใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้แพทปัจจุบันตอนนี้ครับคือมันเปลี่ยนแล้วก็คือแอดออน2อันนี้จะทำงานก็คือเรียกว่าถ้าเราปาขวานโดนเซอร์ครับตัวเราจะวิ่งไวขึ้นนะก็คือปาโดนปุ๊บก็คือวิ่งไวเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเพิ่มขวานแล้วทุยเพิ่มขวานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมเปิร์กที่ใช้ก็จะเป็นเดี๋ยวขอเลือกก่อนเล่นเซตไหนดีวะเซตออร่าดีไหมไม่เอาเล่นปกติแหละมีล็อกเครื่องนะครับเปิดตู้กีดแล้วก็อ้อมกอดความกลัวก็คือล็อกเครื่องนะครับทุกครั้งที่แขวนเซอร์แล้วก็ตะขอแฮนนาก็คือแขวนแล้วเครื่องระเบิดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าตัวกระต่ายเนี่ยที่ได้บัฟมานะครับมันจะเก่งประมาณไหนผมคิดว่าค่อนข้างเก่งนะจริงๆใส่กับจริงๆใส่เนี่ยน่าจะดีนะครับยกขวานไวอะแม่งก็ขวานไวมากนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแอดออนใหม่ให้ดูนะครับว่าเวลาเราปาขวานโดนเซิร์ฟเราวิ่งไวเนี่ยมันจะเห็นผลมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยรักกันนะครับโอเคเอาละครับผมหลังจากที่หาห้องกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ได้ห้องเรียบร้อยแล้วแม่งแคนเซิลด่านผมด้วยทุกคนดูผมใส่แอร์สล็อปมาแม่งแคนเซิลด่านผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหด่านนี้ไม่ค่อยดีว่ะทุกคนโอเคตัวนี้ไม่มีคนนะเขาน่าจะเกิดบ้านใหญ่หมดนะผมเจอละนี่ดูครับเดินไวเดินไวโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวกับเดินไวแต่ว่าแม่นนะเดช็อตเนี้ยใครเห็นก็ว่าคมอ่ะน้องๆยังไม่ต้องแขวนสาวขาวนะครับเก็บไว้ก่อนนะคือปรับมาใหม่เนี่ยเรายกขวาเร็วขึ้นมากเลยเห็นป่ะอันนี้คือที่ปรับมาใหม่เห็นป่ะแล้วเรามี7ขวาเนี่ยเราเพิ่งใช้ไปเราใช้ไป2เห็นป่ะเราก็ยังมี5ขวาอยู่ครับเราก็ยังไม่ต้องเติมนะคือแม่งแบบผมว่าดีขึ้นเยอะอ่ะคือเก่งขึ้นเยอะอ่ะแบบเก่งขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยอ่ะแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองใช้แอดออนเลยนะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักนึงก่อนละกันช่วยนะครับเครื่องล็อกหมดเขาน่าจะยังไม่ออกผมเห็นเหมือนมันจะไม่ได้มองวิผ่านเลนกล้องไงน้องมันน้องผ่านเลนกล้องพี่ไงข้ามกลับมาอีกทีนึงเราก็จะเอกกันไงเราก็จะเอกไงเราก็จูบกันเลยไหมนี่ยังไงล่ะไม่ได้จะซ้ำนะครับแต่ว่ามันผ่านเลนไงแล้วคือคอเด็ดมันยังไม่เจ็บอ่ะทุกคนอ้าวว่าไงหนูแล้วเดินไว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 เดินไวแบบนี้ก็อ้าวแล้วนี่ไงครับนี่ไงพลังของแอดออนเดินไวไงทุกคนอุ้มคนนี้ก่อนคนนั้นไม่รู้มีแทงหรือเปล่าอุ้มคนนี้ก่อนเอาเอาไงอะน้องนี่อะน้องเอาไงอะเอาน้องยังไงอะเอาน้องยังไงอะกับโดนละมึง
แปลกๆแปลกๆวุ้ยกับโดนมึงเอวดีเหรอวันนี้เอวดีเหรอน้องไล่เลยไม่สนใจด้วยไม่สนใจใยดีนี่ยังไงนะน้องเอวดีเหรอเฮ้ยผมว่าดีเหมือนกันนะดูแบบดูจะเลอะเทอะก็น่าจะเลอะเทอะแหละผมว่าไอ้เหี้ยแม่งเลอะเทอะไปตอนนี้คือมันปาแล้ววิ่งไวมันก็แบบคือผมว่าถ้าเขาเข้าจุดจุกได้ก็ยังก็ไม่รู้ว่ะแต่ก็ดูจะดีดูดีอยู่นะผมว่าดูไม่แย่มากขนาดนั้นดูแบบคือเราไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่มขวาแล้วเราก็ใส่อันนี้ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยลุมฮิลกันนะครับคนสุดท้ายจะลุมฮิลเสร็จไหมแค่นั้นเองครับโลภมากด้วยดิผมอ่ะเรางกแบบนี้ยังไงดีแล้วแม่นด้วยดิผมอะยังไงโอเคขวานหมดเฮ้ยมันว่ะไอ้เหี้ยตอนนี้ประมาณ 3:00 ครับผมลงสตรีมปรับโอเคอุ้มก่อนเขาน่าจะยังไม่ได้ปั่นนะตอนนี้ทุกคนคือปรับมาใหม่แม่งเล่นสนุกมากเลยครับกระต่ายอะไม่รู้ทุกคนลองเล่นกันยังแต่ว่าผมบอกเลยว่าเล่นสนุกมากเลยนะแบบมันยกขวานไวมันแบบมันทำอะไรก็ทำไวไปหมดอ่ะใช่แต่ผมไม่ไวนะผมค่อนข้างมีเวลาประมาณนึงไม่ไวขนาดนั้นหมายถึงตอนเล่นเซอร์อ่ะผมไม่ล้มไม่ไวประมาณนั้นแล้วกูจะหลอกทำไมล่ะบอทมันเปิดโปใส่อ่ะดิหมับเข้าให้ช่วยไหมช่วยแล้วยังไงดีจังหวะนี้โอ้ยทำไมมันกระตุกแทงหลังป่ะเพื่อนให้แทงด้วยคนจริงแล้วไม่มีไงเอ้าโอ้แสดงว่าเกมนี้น่าจะไม่มีคนใส่แทงหลังมาเอ้ามีคนชักปั๊กไปแล้วหรอผมเพิ่งสังเกตผมพูดไปยังวะน่าจะพูดไปแล้วปะเปิดครับกรีดหรือเปล่านี่ไงผมว่าแล้วมันต้องมีคนแอบรอช่วยไงล่ะเห็นปะมันยกไวยังไงบอดมันลบขวานโหดมากนะทุกคนหลบขวานโหดจริงมันวะทุกคนเดินไวอ่ะดูดิปาเสร็จแล้วมันเดินไวมันก็แบบมันก็มันอยู่อ่ะเอาจริงๆแล้วต้องมีคนโดดไม่โดดก็โดนยังไงเติมอีกเกมนี้ใครตายไหมไม่รู้แค่ว่ามันแน่นอนเขาไปแตะคนนู้นขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเติมขวานตรงนู้นนะเติมตรงนี้ก็ได้เผื่อไอ้รีเบคก้ามันจะรอช่วยครับผมว่าแม่งอยู่แถวนี้แหละรอช่วยเห็นนะจะไปเดายากอะไรล่ะไม่ได้แล้วแม่งช่วยเลยบอทหรือเปล่าครับคนที่มาช่วยน่าจะเป็นบอทหนึ่งทีอุ้ยเสียวหลังเลยมึงเสียวหลังไหมกูยังเสียวแทน
ไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อมานี่มันยกขวานไวขึ้นครับคืออันนี้คือยกขวานไวขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะแต่อันนี้คือทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละมันบัฟมาคือเหมือนอารมณ์แบบฟิลใส่แอดออนเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ต้องใส่แล้วคือบัฟมาเก่งขึ้นพอสมควรนะคือตอนนี้ผมกำลังสงสัยว่าไอเชี่ยตัวปืนเนี่ยจะได้ไหมคือเกาหลีบัฟไปแล้วใช่ป่ะกระต่ายบัฟแล้วแล้วตัวปืนนี่คือยังไงคือลูกเมียน้อยหรือเปล่าหรือยังไงว้าวมันไม่โยกเลยวะกลางหลังถึงแม้จะบอทก็ถ้าเหมือนจะเป็นบอทก็ไม่ปานีหรอกที่จะบอกน้องก่อนแค่นั้นคือเราไม่รู้เลยนะว่าไอ้ตัวปืนเนี่ยจะได้บัฟไหมแต่คือล่าสุดที่ปรับมาอะไรนะเล็งคือไปปรับแอดออนเหมือนจะโดนเนิร์ฟด้วยนะที่ปรับมาล่าสุดอะผมแบบคิดว่าควรจะบัฟตัวปืนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัว 4.4 แม่งได้แบบมันได้บัฟไปแล้วอะเออเดอะแฮกก็ได้บัฟแล้วอะไรเงี้ยตัวปืนอาจจะต้องอะไรสักหน่อยไหมลูกเมียน้อยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้รักลูกไม่เท่ากันหรือเปล่าหรือไงใช่ป่ะทุกคนเราก็ต้องรักลูกให้เท่ากันไหมอย่าแค่ยกหลบถึงๆยังไงขอเด็ดเอาหน่อยอ้าวจังหวะนี้ยังไงเดินไวนะเดินไวนะเดินไวนะพี่เดินไวแล้วน้องไม่ให้เขาเข้าไม้ครับให้เขาวิ่งยาวยังไงดิยังไงดีฮอเดดมานี่แคนเซิลด่านเหรอใครเป็นคนใส่มาวะไอ้เฟิงหมินใส่แคนเซิลด่านแต่แม่งชักปักไอ้เวนแขวนไปเลยน่าจะระเบิดเครื่องบ้านใหญ่นะครับไอ้ลิเบก้าน่าจะลิเบก้าปั่นเครื่องบ้านใหญ่ทิ้งไว้ครับแล้วก็ปั่นระเบิดเครื่องนี้วะตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้ดูคลิปไอ้แดงไปแล้วใช่ไหมคือไอ้แดงเนี่ยผมว่านะครับมันน่าจะโดนเนิร์ฟชัวร์ 100% แบบไม่ต้องสืบเลยอะยังไงผมว่าเข้าเซิร์ฟจริงนะทุกคนไม่ต้องหวังเลยว่ามันจะเก่งแบบนั้นนะมันเก่งเกินไปครับมันเก่งแบบเก่งเกินอะเอาจริงคือมันเอามันทำเซิร์ฟล้มได้เร็วกว่าเดอะเนิร์ฟอีกนะแบบมันค่อนข้างจะแบบคือ OP เกินไปอ่ะไม่พับด้วยป่ะใจพับข้างล่างเหรอไลน์นี้ก็โดนพี่เดี๋ยวอุ้ยซึ่งมันนั่งย่อรบไอ้คาปิครอนมึงจะไปไหนเหลือแค่มึงกับกูแล้วอีกคนนึงมันเป็นบอร์ดไม้นับแล้วอีกคนนึงอ่ะรอดก็ช่างแม่งแต่มึงจะไงดีมานี่สิไอ้หนูจุกเด็กเหรอมันจะจุกเด็กใส่ผมลงข้างล่างยังไงรอบนี้ไม่มีไม้แล้วยังไงดีนะตอนแรกเราไม่ได้มาเล่นบ้านใหญ่ครับเราเล่นแต่บ้านฟ้าคือถ้าเล่นบ้านใหญ่ตรงนี้แม่งเสียเปรียบมากจริงๆด่านนี้ก็ควรจะปรับนะแล้วแม่งมีตั้ง 4-5 ด่านป่ะไอ้ด่านเฟดดี้เนี่ยแม่งแบบว่าคือตัวเดินธรรมดา 4.4 แม่งค่อนข้างจะแบบเสียเปรียบรอบนี้ไม้บ้านใหญ่หมดแล้วมึงยังไงอ่ะครับพี่คอนมึงจะยังไงดีรอบนี้ไม้บ้านใหญ่เซฟไม่มีให้เซฟมึงแล้วมึงมาเลยไม่มีแล้วมึงจะยังไงมึงมาเลยมึงคิดว่ามึงจะได้อีกกี่รอบฮะกูมาแล้วบัตรละกูมาแล้วมึงจะได้กี่รอบ
ามาลายนี้ละล่ะมาเอ้าไอ้เหี้ยปาไปโดนโอ้ไม่มองหลังเลยยังไงน้องโดดป่ะนี่อ่ะเอาแล้วพี่ปาแล้วพี่วิ่งไวแอดดอนพี่ทำงานแอดดอนพี่ทำงานไงน้องพี่มาแล้วพี่ดิ่งพี่ดิ่งพี่ดิ่งไม่ทันนะคิดดีๆนะคิดดีๆนะไม่ทันไม่ทันเน้นานไม่ทั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 นอ่ะไอ้นี่จุกเด็กอย่างเดียวเลยเด้หือมานี่ไอ้หนุ่มมานี่เลยหนุ่มระเบิดเครื่องนี้โอ้โหเดาไม่ยากเลยว่าบอทอยู่ไหนเปิดตู้มายังไงก็กรี๊ดครับอยู่ข้างบนเนี้ยเรียบร้อยจี้ๆนะผมก็ส่วนตัวผมว่าแอดออนนี้ก็ไอซาแซนอื่นดีกว่ามั้งผมว่าไม่รู้ว่าแต่ว่าบางจังหวะก็ดูเหมือนจะดีนะผมว่ามันอยู่ที่จังหวะผมว่าใส่แค่อันเดียวก็พอปะสีม่วงแล้วก็ไปใส่กันใส่แอดออนที่ปลาขวานเสร็จแล้วคูลดาวน์เร็วขึ้นอ่ะคูลดาวน์แบบเราแบบยกขวานใหม่ได้เร็วขึ้นอีกรอบอีกอันนึงอ่ะแบบม่วงกับเหลืองเนี่ยใส่ผมว่าใส่อีกเซตนึงน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าใส่เหมือนใส่2อันแล้วมันก็ดูไม่อาจจะไม่ค่อยต่างหรือเปล่าอันนี้คือมันแปลผิดอยู่นะแต่คือปลาแล้วจะวิ่งไวนะทุกคนน่าจะเห็นจากหลอดตอนที่มันวิ่งไวนะว่าแบบปลาเสร็จแล้วไม่มีคนมีแทงหนังจริงด้วยนะครับโอเคเกมนี้ก็เดือดเดือดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกระต่ายที่บัฟมาแล้วก็เปลี่ยนแอดออนมาใหม่นะครับจริงๆมีตัวตลกด้วยนะครับตัวตลกก็คล้ายๆกันนะไอ้ที่เพิ่มขวดอ่ะอันนั้นผมน่าจะไม่ได้ทำนะครับก็คือมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความไวในการวิ่งของขวดนะครับขวดเหลืองอ่ะนะอันนั้นผมก็น่าจะไม่ได้ทำนะครับทำแค่กระต่ายพอละนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ใครอยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายกันครับ